อยุธยาล้ำสมัยบุญตาแฟนละครพรหมลิขิตพัดลมตัวจิ๋วสีชมพูหลุดโผล่งานแต่งแม่แก้วอยุธยาล้ำสมัยบุญตาแฟนละครพรหมลิขิตพัดลมตัวจิ๋วสีชมพูหวานหลุดโผล่กลางงานแต่งแม่แก้วกับพ่อมิ่งที่บ้านการะเกดยังคงเป็นละครมาแรงคอละครติดงอมแงมพรหมลิขิตกระแสเรตติ้งยังคงมาแรงความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีก5ตอนจะจบแล้วทำเอาตอนล่าสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP 21พุ่งขึ้นเทรนด์ X Twitter ต่อเนื่องแต่ตอนล่าสุดที่ผ่านมาในงานแต่งแม่แก้วกับพ่อมิ่งช็อตที่แฟนละครเหลือไปเห็นแม่ปริตกับพัดลมจิ๋วในยุคปัจจุบันวับหลุดไปโผล่ในสมัยอยุธยาทำเอาแห่แชร์ในโซเชียลพร้อมแซวกันสนั่นอาทิเป็นบุญตายิ่งนักที่ได้เห็นพัดลมสมัยอยุธยาชมพูมาเชียวอยุธยาล้ำสมัยเวอร์สงสัยติดกระเป๋าพุทธตาลไปค่ะทางนี้เคยเจอแอร์ด้วยนะคะแต่เราลืมแคปมาฉากแม่การะเกดกับคุณพี่หมื่นแม่การะเกดสร้างขึ้นหรือเปล่างานร้อนงานเร่งเป็นต้นคลิปนาทีที่2:37 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP 21โมเมนต์อบอุ่นอาชีกราบอวยพรโชคดีที่มีลุงแบงค์คอยดูแลเสียสละให้แม่กับอาชีทุกอย่างหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดโบเผยโมเมนต์ประทับใจอาชีกราบอวยพรลุงแบงค์โชคดีที่มีลุงแบงค์คอยดูแลเสียสละให้แม่กับอาชีทุกอย่างควันหลงวันพ่อโบชยาดาโพสต์คลิปโมเมนต์อบอุ่นขณะน้องอาชีลูกชายกราบและบอกรักลุงแบงค์พร้อมอวยพรช่วงเทศกาลวันพ่อให้ลุงแบงค์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและสวมกอดด้วยความรักพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งด้วยว่าวันที่5 ธันวาคม 66ความสุขของลุงแบงค์ในวันพ่อขอให้ลุงแบงค์อยู่กับเราไปนานๆขอบคุณที่รักอาชีนะครับแฮปปี้อันพลีสเดย์อาชีโชคดีที่มีลุงแบงค์คอยดูแลและเสียสละให้แม่กับอาชีทุกอย่างไปรับไปส่งที่โรงเรียนตั้งแต่อาชีเล็กอาชีเล็กจนวันที่อาชีโตเป็นวัยรุ่นลุงแบงค์ก็ชอบไปรับส่งเวลาไปหาเพื่อนๆได้นั่งรถเล่นคุยกันจะดึกแค่ไหนก็นั่งรอรับลูกกลับบ้านตามใจแม่กับอาชีทุกเรื่องชอบให้เราทานแต่ร้านดีๆของอร่อยๆไม่เคยบ่นและไม่เคยพูดว่าเหนื่อยเลยขอบคุณนะคะที่ทำทุกอย่างเพื่อเราสองคนที่แบงค์เป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะโบบันกะจิโบชิโบชายาดาอาชิรวัตรอาจิ20ปีโบแฮนด์เมดฟลาเวอร์ด้านแฟนคลับต่างชื่นชมความรักความอบอุ่นของครอบครัวและความรักลุงแบงค์ที่มีต่ออาชีและโบอาทิคุณแบงค์ดูรักอาชีจากหัวใจปลาบปลื้มแทนคุณโบมากๆเลยค่ะคุณโบเลี้ยงลูกได้ดีที่สุดค่ะคุณโบโชคดีจริงๆค่ะแม่โบและน้องอาชีโชคดีมากๆค่ะเป็นต้นเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือเสร็จการเตรียมร่วมงานกันในคอนเสิร์ตเสกโลโซเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือเสร็จการเตรียมร่วมงานกันในคอนเสิร์ตเสกโลโซลีฟอินแชมบาล่าแอดโคช้างเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือทับก่อนหน้านี้เคยได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการของเสือเสร็จการทายาทร็อกสตาร์ชื่อดังเสกโลโซแต่ต่อมาก็ถูกนำชื่อและเบอร์โทรศัพท์ออกจากไอจีสำหรับเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมนวรรณทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าถูกปลดออกหรือไม่เอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือล่าสุดเอมมี่ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเชิญชวนร่วมงานคอนเสิร์ตเสกโลโซลีฟอินแชมบาล่าแอดโคช้างที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่16 ธันวาคม 66ที่จะถึงนี้
โดยเอมมี่เผยว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากอยากมาฝากผลงานล่าสุดที่กำลังจะจัดขึ้นกับคอนเสิร์ต Live in Chambala at โคช้างเป็นคอนเสิร์ตของเสกโลโซที่เอมมี่จะขึ้นร้องเพลงด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่เสกค่ะกับพี่เสกเจอกันบ่อยมากไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมากแต่ไม่เคยขึ้นร้องเพลงด้วยกันเลยก่อนหน้านี้เราไปไหนด้วยกันแต่ไม่ได้ขึ้นไปยุ่งเรื่องเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือถ่ายคลิปไว้ยังไม่ทำเลยต้องให้เกียรติศิลปินด้วยเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือวัตถุประสงค์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่สำคัญเลยคืออยากกระตุ้นเศรษฐกิจอยากให้คนไทยช่วยกันอุดหนุนช่วยกันมาเที่ยวที่เกาะช้างช่วงหลังๆมานี้ตั้งแต่มีโควิดระบาดร้านที่จัดงานนี้นักท่องเที่ยวก็ห่างๆซาซาไปก็เลยคิดจัดเป็นคอนเสิร์ตที่เสกขึ้นมานี่แหละเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเอาไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งในการมาท่องเที่ยวค่ะส่วนความพิเศษก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวไม่พิเศษและมีเอมมี่นี่แหละที่ขึ้นร้องเพลงในครั้งนี้ด้วยมีน้องเสือเศรษฐการมีลัสเตอร์แบนด์ค่ะอยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกๆคนมาอุดหนุนการท่องเที่ยวเมืองไทยกันค่ะเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือเป็นการมาร่วมงานกับน้องเสืออีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้จัดการให้น้องจริงๆไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วต่างคนต่างทำงานของตนเองน้องยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ต้องปล่อยให้เขาใช้ความเป็นวัยรุ่นไปก่อนแต่ตอนนี้ก็กลับมาโฟกัสที่งานแล้วงานเพลงเราไม่ได้ยุ่งเป็นคุณแม่ของน้องเป็นคนจัดการค่ะเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือถามว่ามีขุ่นเคืองกันไหมก่อนหน้านี้ไม่ค่ะเรื่องงานก็เรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวเรื่องเพลงก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่เขาเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีโกรธอะไรมีแต่ความเป็นห่วงเสมอไม่ว่ายังไงก็เป็นห่วงเสมอสักวันหนึ่งน้องเขาก็จะรู้ว่าเราหวังดีหวังดีอยู่ห่างๆเป็นห่วงเสมอเวลาเจอกันก็ยิ้มให้กันเจอกันบ่อยทักทายปกติสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่16ธันวาคมนี้ที่แชมบาล่าเกาะช้างจังหวัดตราดสามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส All Ticket ในร้าน 7-11 ทุกสาขาอยากให้มากันเยอะๆค่ะ เปิดใจเชฟอ้อยปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นแจงผู้ซื้อทำผิดข้อสัญญาจ่อแจ้งความสัมภาษณ์เปิดใจเชฟอ้อยปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นแจงผู้ซื้อทำผิดข้อสัญญาพูดจาให้ร้ายตนเผยวีรกรรมแต่ละรายแสบๆทั้งนั้นจ่อแจ้งความวันที่12ธันวาคมนี้วันนี้วันที่9ธันวาคม66ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นดราม่าเดือดในโลกโซเชียลที่มีหญิงรายหนึ่งออกมาแฉดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังเอาเปรียบผู้ซื้อแฟรนไชส์ก่อนที่เชฟอ้อยจะออกมาโต้กลับเตรียมฟ้องเอาผิดทั้งเจ้าของโพสต์และคอมเมนต์อ่านเพิ่มเติมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังระบบไม่แฟร์เอาเปรียบผู้ซื้อผู้เสียหายจ่อฟ้องเพียบเชฟอ้อยแจงเองปมดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นร้านดังไม่รับคำขอโทษเตรียมฟ้องล่าสุดวันนี้วันที่9ธันวาคม66ผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ได้ติดต่อสัมภาษณ์เชฟอ้อยหรือยุวดีชัยสิริพาณิชย์เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งจงอางหวงไข่โดยเชฟอ้อยเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์กรณีมีผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปโพสต์ Facebook กล่าวหาว่าถูกตนเองเอาเปรียบจะยึดร้านคืนกว่า40รายว่ากรณีนี้ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ร้านลูกชิ้นราว10รายทำผิดข้อสัญญาจึงทำให้ต้องยกเลิกและคนเหล่านั้นไม่พอใจก่อนมาว่ากล่าวใส่ร้ายตนเชฟอ้อยชี้แจงประเด็นที่ว่ามีผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์การทำร้านล่าช้าแล้วขอขายแฟรนไชส์คืนให้ตนนั้นต
ามจริงกำหนดส่งมอบหลังติดต่อทำธุรกิจก็จะเร่งให้เร็วที่สุดภายใน 30-40 วันแต่ปรากฏว่ากลุ่มที่มีปัญหานี้เหตุการณ์เกิดในช่วงฤดูฝนซึ่งเรือสินค้าจากประเทศจีนไม่สามารถเดินทางเข้ามาส่งได้จนเกิดความล่าช้าคนกลุ่มนี้จึงติดต่อขอเงินค่าแฟรนไชส์คืนทั้งที่ได้สูตรตนไปและอบรมไปเรียบร้อยแล้วภาพประกอบจาก TikTok ภาษีไมล์เชฟอ้อยยังชี้แจงกรณีมีผู้อ้างว่าตนจะยึดแฟรนไชส์คืนว่ามีเคสหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีผู้ซื้อแฟรนไชส์รายหนึ่งต้องการขายคืนเนื่องจากรายนี้มีงานประจำต้องทำและไม่มีเวลาบริหารจนไม่ประสบความสำเร็จกระทั่งนายฟลุ๊กติดต่อเข้ามาขอซื้อแฟรนไชส์ก่อนเกิดปัญหากับห้างที่ไปออกบูธและทำสินค้าไม่ได้มาตรฐานเกิดการเน่าเสียขายของช้าจนแถวยาวเหยียดซ้ำยังค้างค่าไฟจนผู้จัดงานต้องติดต่อมาหาตนเพราะนายฟลุ๊กอ้างว่าเป็นหลานตัวเองซ้ำแล้วเจ้าตัวยังจะขอซื้อแฟรนไชส์ร้านก๋วยเตี๋ยวไปทำต่อเพราะต้องการจะระบายลูกชิ้นที่ขายไม่หมดตนก็ปฏิเสธไม่ยอมแต่นายฟลุ๊กกลับโอนเงินมาแล้วเมื่อเขาไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีปัญหาอีกเพราะมีลูกค้าร้องเรียนเข้ามาก่อนจะทราบว่าเขาไม่ทำตามสูตรที่ได้รับการอบรมไปสุดท้ายก็ติดต่อมาหาตนเพื่อที่จะขายแฟรนไชส์คืนตนก็ไม่ยินยอมนายฟลุ๊กจึงบอกว่าจะจบชีวิตเชฟอ้อยกล่าวอีกว่าส่วนอีกรายหนึ่งคือนายวินที่จังหวัดระยองซึ่งทราบว่าเคยลักสูตรชานมร้านหนึ่งมาจนถูกฟ้องร้องมาขอซื้อแฟรนไชส์ลูกชิ้นตนไปขายในห้างที่ตัวจังหวัดเกิดปัญหาทำของเน่าเสียและเอาไปขายก่อนตนไปช่วยแล้วมาทราบว่านายวินใช้ลูกชิ้นของเจ้าอื่นโดยเอาสูตรของตนไปจ้างโรงงานตีให้ทั้งนี้เชฟอ้อยเผยว่าตนเองขายแฟรนไชส์ไป60จังหวัดทั่วประเทศกลับมีเพียง10จังหวัดที่มีปัญหาจากการบริหารจัดการของตัวเองและจะมาขายแฟรนไชส์คืนแต่ตนไม่รับซื้อเพราะตกลงกันไว้แล้วว่าต้องหาผู้อื่นมาซื้อแฟรนไชส์ต่อจนไม่กี่วันมานี้พวกเขารวมหัวกันสร้างเรื่องขึ้นมาจึงต้องการจะบอกว่าหากทุกคนซื่อสัตย์ไม่อยากได้จนเกินควรก็อยู่ได้ขายได้พร้อมทิ้งท้ายว่าตนยืนยันจะดำเนินคดีแน่นอนเพราะได้บอกให้หยุดการกระทําแล้วก็ไม่เลิกโดยวันที่12ธันวาคมนี้จะไปแจ้งความในคดีหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่สน.บางมด